เจนนี่แบล็คพิงค์ยอมรับว่าการเป็นแรปเปอร์ทำให้เธอหมดไฟเจนนี่แบล็คพิงค์เปิดใจเกี่ยวกับประสบการณ์ความรู้สึกหมดไฟและการที่เธอเริ่มเกลียดการเป็นแรปเปอร์ของวงเคป๊อปโดยเจนนี่ได้พูดคุยกับดัวลิป้าในพอดคาสต์ Art Your Sweet เกี่ยวกับการที่ถูกวางตัวตำแหน่งให้เป็นแรปเปอร์ของวงว่ามันทำให้เธอลำบากใจฉันไม่เคยพูดแบบนี้ที่ไหนเลยแต่ฉันอยากจะพูดหลังจากเดบิวต์รอชอบเพลง6เพลงที่ฉันจะแรปแบบจริงจังและระหว่างทางฉันค่อนข้างสับสนเพราะฉันรู้ว่ามีด้านที่ใหญ่ในตัวฉันที่ชอบร้องเพลงแต่จริงๆแล้วฉันไม่เคยมีโอกาสสำรวจสิ่งนั้นจริงๆในฐานะเด็กฝึกเพราะฉันถูกบอกว่าฉันควรจะเป็นแรปเปอร์คุณรู้ไหมมีช่วงหนึ่งที่ฉันเกลียดการแรปฉันรู้สึกแบบว่านี่ไม่ใช่แบบที่ฉันชอบนี่ไม่ใช่การเดินทางที่ฉันคิดไว้ในหัวไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นแรปเปอร์ดังนั้นฉันจึงมีความเหนื่อยหน่ายและรู้สึกหมดไฟอย่างแน่นอนในตอนนี้ราคาหุ้นของ YG Entertainment กำลังลดลงท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการต่อสัญญาของ Blackpink สัปดาห์นี้สำนักข่าวของเกาหลีใต้ Munhwa Ilbo รายงานว่าลิซ่า Blackpink ยังไม่ได้ตัดสินใจทำข้อตกลงเกี่ยวกับการต่อสัญญากับ YG Entertainment